ถ้าถามผมว่าอะไรที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดในชีวิตเหรอครับผมคิดว่าน่าจะเป็นท่อแหละครับแหมมันท่วมอะไรกันอย่างนี้นะครับเนี่ยพี่สัตว์นอกจากน้ำท่วมแล้วนะครับก็ยังทำให้ ชีวิตเดือดร้อนด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเติร์กจากช่อง East Art Channel วันนี้เราพบกับรายการไร้สาระในรูปแบบที่ต่างออกไปนะครับการที่นั่งคุยอยู่กับพี่มันก็ดูจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อไปหน่อยนะครับวันนี้เราไปปลูกต้นมะเขือเทศกันไปคือจริงๆมันก็ถูกปลูกอยู่ก่อนแล้วนะครับแค่ว่าทำตัวเขาเรียกว่าอะไรอะแนวดิ่งให้มันโตได้อย่างมีคุณภาพครับซึ่งผมก็ยังทำไม่เป็นเนาะเราค่อยๆคุยกันไปนะครับไปเราไปทำกิจกรรมวันนี้ก่อนดีกว่านี่ก็คือต้นมะเขือเทศA few moments later อันนี้เราได้ตัวไม้ที่ยาวขึ้นมา3อันแล้วเขาจริงไม่น่าตัดตอนแรกไปลองกันคอนกูอยู่ไหนวะเอามาป่ะอ๋ออยู่นี่โอเคยังไม่ได้เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแต่ก็นั่นแหละผมคิดว่าความสุขของทุกคนน่ะก็น่าจะเป็นความสุขถูกไหมพูดได้เหี้ยอะไรขึ้นมาในที่ผมเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลกับอาม่ามาหลายวันนะครับก็ได้รู้บางครั้งเนี่ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างว่ามันทุกอย่างมันไม่แน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีประสบการณ์ดีๆนะที่อยากจะมาแชร์เช่นการร้องขอการบริจาคเลือดจากคนใน Facebookหรือว่าคนใน Twitter หรือว่าคนอื่นคนใดที่ได้เห็นโพสต์ใดโพสต์หนึ่งของผมอะไรเงี้ยเขามีน้ำใจมากเลยไอ้ตัวอย่างอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งเขาขับรถมาจากปิ่นเกล้าเลยนะคือแบบซึ้งใจมากๆเลยคิดว่าแบบมันคงแบบช่วยกันแชร์แหละแต่คงไม่มีใครมาไปจากจริงๆอะไรเงี้ยแต่เรื่องมันก็พลิกเว้ยเพราะว่าเพื่อนคนนั้นน่ะเขาก็มาไปจากให้เลยในวันถัดไป โคตรซึ้งเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ทำให้เราก็มีความสุขได้เหมือนกันนะแตกเลยทำแค่นี้แตกแก่นของตอนนี้เหรออยากจะบอกทุกคนแหละครับว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนเพราะว่าผมเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันค่อนข้างเห็นอะไรหลายอย่างเนาะเวลาแบบเรารู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตไม่คุ้มอ่ะหรือว่าแบบมันค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนิดนึงอ่ะชีวิตมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอ่ะทุกคนไม่ใช่แบบว่าเราจะมีชีวิตตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอายุ80ปีโดยที่ไม่เจออะไรที่มันหนักหนาเลยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นอะไรเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแค่อยากจะมาเชิดชูคนที่ช่วยเหลือเท่านั้นแหละว่าแบบสุดยอดมากเลยพวกคุณแม่งดีมากขอบคุณมากๆด้วยสำหรับการช่วยเหลือครั้งนั้นนะครับเข้าประเด็นเดิมครับความสุขเนี่ยเพราะว่ามันแล้วแต่คนจะมองนะอ่ะอย่างผมเห็นอยู่คำพูดของใครไม่รู้เขาบอกว่าความสุขเนี่ยอยู่ที่เรามองมากกว่าซึ่งผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับผมว่ามันความสุขของผมอาจจะเป็นการดูอนิเมะในวันหยุดหรือว่าการได้ทำอะไรตามใจในวันที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าแค่นั้นก็ความสุขแล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับทุกคนว่ามีปัจจัยหนึ่งที่มันก็สำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องเงินนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับไลฟ์สาระตอนนี้ไม่ว่าความสุขของเพื่อนๆจะเป็นอะไรนะครับก็ขอให้มันไม่ไปเดือดร้อนใครก็พอนะครับผมแค่นั้นนะครับหลายๆคนชอบว่าผมนะฮะอย่างเช่นพี่เอ็มนะฮะไม่ได้ว่าหรอกเขาเตือนไว้เฉยว่าเวลาเราถ่ายเราจะถ่ายมุมนี้มันอ้วนต้องถ่ายอย่างนี้โอเคก็หวังว่าจะมีคลิปวิดีโอดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับช่องนี้กูนี่แหละยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับรายการไลฟ์สาระนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ